อะไรอ่ะฮะเลิฟเลิฟตื่นตื่นเออเอ้ยโหกี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะนี่ในไงนาฬิการู้จักเวลาแล้วนี่ประมาณ9โมงครึ่งแล้วพี่ทำไมมีวันนี้มีอะไรวันนี้วันจันทร์เปิดโรงเรียนวันแรก9โมงแล้วเอ้ยสายสายสายแล้วเออทำไงดีอ่ะทำไงดีไม่ไปไงไปวันอื่นอ่ะไปวันอื่นไงจะได้ไม่ฉายตลกแล้วไม่งั้นก็โดนดีไปเราอาบน้ำก่อนแล้วกันวันนี้ก็โดนเหมือนกันน่ะฉันขออาบน้ำก่อนแล้วกันอาบน้ำอาบน้ำโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่หลุดลงลงเออเลิฟเลิฟไปอาบน้ำไปเลิฟไปเร็วไปเลย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 โอ้สายสายนี่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 ทางด่วนทางด่วนไหนไหนมีไหมมีไหมมีไหมมี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 โอเคไปเลยไปเลยไปเร็วเร็วไปไปไปเราไปเราได้แล้วไปเลยเล่นตะโก้โอ้โหเดี๋ยวสายสายไม่ทันแล้วเร็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 วโอ้ยพี่ผมเบรกไม่อยู่เร็ว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 เบรกยังไงอ่ะเบรกอีกเบรกเบรกเบรกเฮ้ยจะโดนจะโดนเฮ้ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้โอเคโอเคหยุดอัพก่อนจะไปไหนเฮ้ยผมแดงจะไปไหนกลับมานี่โอ้แกเป็นใครอัพผมเป็นนักเรียนครับอ้าวไปนักเรียนเหรอใช่ขอดูเวลาแป๊บหนึ่งนะนี่กี่โมงอับ7โมงครับ7โมงแล้วเข้าเรียนของเราคือกี่โมง7โมงครับเอาผมก็มาถูกเวลาครับไปผมไปแล้วนะไม่อย่าเพิ่งหยุด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 เลยพวกแก2คนอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเวลานี่มัน9โมงใช่อาจารย์สายตาไม่ดีสายแบนแหละแกขนาดนี้ผมยังงาโอ้ชิบหายอันนี้อันใหญ่มากเดี๋ยวมาเจ้าโอกแล้วดิพวกแกไม่รู้จักเวลาฮะเออขอโทษครับพอดีหลับเพลินไปหน่อยครับคนเดียวครับอาจารย์ผมปลุกเขาตั้งนานไอ้หัวตกคนละสิบทีเดี๋ยวนี้เร็วๆนั่งหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาละเหนื่อยมากเข้ามาเดี๋ยวเนี่ยสายกันครับได้เลยครับอาจารย์จะไปแล้วห้องอยู่ไหนเนี่ยอยู่ชั้นอะไรเนี่ยไม่รู้ครับโรงเรียนนี้มันไปก่อนไปก่อนที่หลังเอาก้อนหินปักปานาฬิกาไว้ที่ครูจะได้จำไว้นะชายชายโหโดนน้ำโทษเลยนี่ใครเนี่ยผมเป็นนักเรียนใหม่ครับเร็วๆรีบเข้ามาเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมาเร็วครับครับได้ครับท่านดื้อบอกจะไปอยู่หน้าห้องนะหน้าห้องเหรอครับแล้วสงสัยเขาไม่รู้ว่าเราโดนอาจารย์ดุมาเมื่อกี้เหนื่อยอ่ะเรียนเต็มไปหมดเลยเลิฟใช่ยูจี้มีแต่คนน่ากลัวทั้งนั้นเลยไม่มองดีกว่าอย่าไปมองเลยเดี๋ยวโดนโอ้ยใครตีอ่ะผมว่าผู้หญิงชอบพี่เยอะเลยมีคนแบบสกิดแดงมีคนปายางลบใส่พี่อ่ะจำมาแล้วจำมาแล้วจำมาโอ้ยโอเคทุกคนสวัสดีทุกการด้วยนะทุกคนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับไอ้โกโก้โอ้ยใครพูดเมื่อกี้ออกมายืนหน้าห้องแล้วเอ็งพูดเหรอผมได้ไอ้พวกข้างหลังเราพี่ใช่เหรอไม่ไปได้เปล่าไม่อยากเดินเอางี้เอางี้ข้าเองไม่มาจะหักคะแนนตั้งแต่วันนี้เลยนะไปก็ได้เอาละนี่คือของตัวอย่างคนที่ประพฤติไม่ดีวันนี้เราจะให้ยืนไปยืนหน้าชั้นเรียนดีครับไอ้ยืนหน้าชั้นเรียนอาจารย์ผมอยากไปด้วยไงโอ้ยใครพูดเมื่อกี้ออกมาคนโอ้โหไปกันหมดเลยอ่ะเขาเป็นแก๊งอ่ะเอาส่งจะไปไม่ได้อย่าเรื่องนะไอ้ไปยืนหน้าชั้นเรียนข้างข้ามไปประทัดใช่หรอชั้นเรียนหรอกเป็นเด็กหลังห้องคืออะไรอ่ะเป็นผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมไม่รู้เรื่องเด็กหลังห้องคือเด็กเกเรไงใจเกเรอ่ะฮะบ้านนอกสบายมากเว้ยเป็นเกเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กเกเรแบบมันเกเรอะไรเงี้ยเมื่อตอนครูอ่ะโอเคครับโอเคเอาล่ะทุกคนครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมแรกวันใหม่ครับอาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนอาจารย์เป็นทั้งผอ.พาโรงเชฟคุณครูอาจารย์มีชื่อว่าอาจารย์เฮนรี่อาจารย์เฮนรี่เหรอแต่แล้วอาจารย์ชื่อเฮนรี่เองครับวันนี้เฮนรี่เฮนรี่อ่ะเฮนรี่อ่ะ
อ๋อเฮนรี่ให้ทุกคนมาแนะนำตัวก่อนนะครับคนที่เป็นนักเรียนทุนมาแนะนำตัวก่อนเลยใครเป็นนักเรียนทุนพร้อมพร้อมลุกขึ้นมาเอามายืนยืนหน้าชั้นเรียนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมชื่อว่าเฟียวนะครับเป็นนักเรียนทุนย้ายมาจากโรงเรียนบ้านตลาดควายนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับไปยังขี้อีกคนหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะชื่อวิวนะคะมาจากโรงเรียนไก่ทอดวิทยาคมค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะตบมือเพื่อนหน่อยตบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวแต่ละคนไอ้พวกหลังไอ้พวกไอ้นี่ยืนหน้าระเบียงออกมากันแล้วเข้ามาเรียนรับว่าไงพี่เขินมากเขินนะผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะใช่รู้สึกแปลกๆครับพี่รู้สึกตุ่นรู้สึกเดี๋ยวอาจารย์จะให้มาแนะนำตัวกันทีละคนเด้อจะย่อยนี่ไงพี่คุณไปนะรู้สึกท้องไส้ไม่ค่อยดีจะให้แนะนำตัวทุกคนเลยแล้วพี่ปวดขี้อ่ะคนแรกออกมาขออนุญาตครูไว้พี่ผมต้องไปแล้วอ่ะเอาอะไรอ่ะไม่ใช่ผมอ่ะคนแรกออกมาแนะนำตัวให้เพื่อนหัวหน้าห้องแย่งสวัสดีครับผมจริงว่ากิวเป็นหัวหน้าห้องของสายการเรียนนี้ปวดท้องอ่ะตอนนี้ต้องไปเพื่อนหน่อยพี่ต้องไปก่อนเย้ยเอาอายอ่ะอายขอครูไปปัสสาวะไงอะล่ะคนที่ซ้อมมากไปแล้วพี่คุณครูครับเอาว่าไงครับตัวไปแล้วเจอไหนครับตัวอะไรอีกพอปวดฉี่ครับปวดฉี่ใช่ครับไว้อันไว้ก่อนถ้าปวดฉี่อันไว้ก่อนไปนั่งพี่ให้เพื่อนได้ครับตัวไม่ไหวเร็วจะล่าเร็วสวัสดีครับผมชื่อเลิฟนะครับผมเพิ่งชั้นนี้เป็นครั้งแรกอาจารย์ครับอาจารย์ว่าไงรอบนี้เป็นไรอีกไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวคืออาจารย์ผมปวดขี้ครับอาจารย์อะไรนะปวดขี้เอารีบไปเลยทายนักเรียนทุนขี้แบอาจารย์จะพูดอย่างดังทำไมอ่ะรู้ทางไม่กี่รู้ทางไหมนี่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ไหวแล้วปวดจะลาแล้วท้องน้ำอยู่ไหนอ่ะนี่ดิเดี๋ยวฉันพาไปเองให้หัวหน้าห้องพาไปครับจะมันนะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนายนี่สุดยอดไปเลยอ่ะมันวันแรกก็ปวดขี้ใช่แล้วอ่ะเหมือนเมื่อเช้ารีบกินอาหารไปหน่อยอ่ะมันก็เลยท้องไส้ไม่ค่อยดีอ่ะอ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันรอตรงนี้แล้วกันนะเอ้ยห้องน้ำอยู่นี่นอกห้องน้ำหญิงอ่ะใช่หรอเออถ้านายเข้าไปไหนหน้าแดงแน่บอกเลยทำไมอ่ะไม่ได้เขินนะโดนตบโอเคเข้าไปเลยโอเคครับล็อกหน้าโอ้ไปไหวแล้ววะอื้อจะล่าแล้วโอ้สวรรค์มันคือสวรรค์ชัดๆหารูไม่เจอหารูหย่อนไม่เจอขึ้นสวรรค์โอ้ยโล่งเอาทิชชู่ล้างเช็ดอ่ะกดชักโครกหน่อยละกันกดทึบอะโอ้ทำไมชักโครกมันไม่กดไม่ลงวะกดชักโครกอีกเอ้าชิบหายแล้วว่าชักโคกดไม่ลงอ่ะเอ้ยทำยังไงดีอ่ะโหก้อนบ้าลือเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นละกันนะไม่ใช่ของผมละกันนะอัพเจ็บแล้วจะแล้วงั้นรีบล้างมือแล้วรีบไปกันเดี๋ยวได้ครับฉันจะว่าพวกเราควรเข้าห้องเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับยินแปลกมันตุ่ออกมาเงี้ยเข้ามาเร็วเอาล่ะก็งั้นตัวไปครบแล้วนะโอเคเข้ามาอาจารย์ครับขออยากเข้าห้องครับอาตูดยังไปกินตูตูด้วยมีคนตูดยังอะไรกี้แตกที่ไหนล้างตูดแล้วกี้ยังไม่เห็นทั้งห้องเลยโอ้ยอย่าไปล้อเพื่อนอย่าไปล้อเพื่อนเออพี่อายอ่ะทำไมเด็กกรุงเทพใจร้ายกับพี่จังอ่ะเฉพาะนักเรียนทุนนะพี่เอาล่ะคนบางอาจารย์นะวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกก็อาจารย์ก็ไม่มีอะไรจ้ะให้เป็นการสอนละกันอาจารย์แนะนำตัวเสร็จแล้วเหรออ๋อเสร็จแล้วอ่ะผมไม่รู้จักใครสักคนเลยเดี๋ยวค่อยไปถามเอานะก็เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยไปพักเที่ยงไงไปกินข้าวครับก็ให้หัวหน้าห้องไงทำความเคารพนะก็เดี๋ยวไปปล่อยพักเที่ยงเลยละกันได้ครับความเคารพขอบคุณครับคนโคตรเฮ้ยเดี๋ยวคะแนนก็หายหรอผมไม่ได้พูดโอเคไปเราไปเราไปเราอุ๊บพี่อะไรตอนแนะนำโอ๊ยอะไร
ข้าวดีกว่าตอนเขาแนะนำว่าพวกเด็กอย่างห้องเขาพูดอะไรไม่รู้ถึงพี่ด้วยอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะตอนเขาเดินผ่านเขาบอกว่าอย่าวางตัวไว้อะไรไม่รู้อ่ะฮะระวังตัวไว้ใช่มันจะทำอะไรพี่อ่ะทำไมเด็กกรุงเทพใจร้ายกับพี่จังไปยู่อ่ะต้องพี่ต้องไปหาแก๊งนะช่างแก๊งไงช่างแก๊งเหรอต้องกันตัวเองโอ้โหคนอย่างพี่นี่น่าจะไปสร้างแก๊งไปเถอะไปเถอะรีบกินข้าวหิวแล้วตอนนี้ผมต้องไปเข้าน้ำก่อนผมอันจริงจังไว้งานมากแล้วโอเคโอเคโชคดีโชคดีครับเข้าห้องน้ำดูจากสภาพน่าจะไม่รอดมาหน้าห้องยังไงเงินเท่าไหร่เอามาปล้นดิเอาไปไม่มีเอาไปได้คนเจอเอาหมดนะไปซื้อข้าวเลยครับใครก็ได้อ๋อผมเริ่มซื้อข้าวครับนี่เราซื้อมาเผื่อแล้วข้าวได้รออาหารมันไม่เหลือแล้วอะไปซื้อไปให้ขอบคุณครับอุ้ยใจดีด้วยไอ้มาแป๊บเดียวโดนปล้นในวันแรกแท้ๆอย่างน้อยๆก็ยังมีคนใจดีว่ะสวัสดีครับผมขอนั่งด้วยทุกคนนะครับอ๋อได้เลยข้างหน้าน่ะโอเคอร่อยจังเลยเอ้ยพี่อยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่นี่เลิฟพี่อยู่นี่เฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำไปไม่รู้ใครปล่อยอุจจาระไว้อ่ะฮะทำไมอ่ะจริงไม่รู้ใครปล่อยไว้มันเหม็นมากเลยอ่ะไม่ลาดด้วยมันพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใครอ่ะโอ้โหไม่ดีถ้าเจอผมจะเอาอมยิ้มเนี่ยตีเขาครับมันอย่าให้เจอนะทำไมอ่ะมันเป็นอะไรในนั้นน่ะมันมีอะไรอ่ะโอ้พี่ใหญ่พูดเลยทั้งเหม็นทั้งใหญ่อะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมลาดด้วยบอกเอ็งว่าถ้าเอ็งเจอคนที่จะทำแบบนั้นเอ็งก็อย่าไปทำอะไรกับเขาเลยเชื่อพี่เถอะนะโอ้พี่ถ้าผมเจอผมไม่เอาไว้หรอกอย่าให้รู้นะใครพี่ว่านิ่มหน่อยกับเขาก็ได้นะเอ้ยพี่เหมือนพี่พูดเหมือนเป็นพี่เนาะ มันไม่ใช่พี่หรอกคนอย่างพี่อ่ะเข้าห้องน้ำก็ต้องลาดดีอ๋องั้นผมไปซื้อข้าวก่อนนะโอเคไอ้พวกนายสองคนไม่ไว้หน้าฉันเลยกินข้าวอยู่นะพูดเลยขี้เฉยเลยไอ้จันครับวันไหนเป็นนักเรียนทุนบ้างมาหาจานหน่อยอะไรอีกอ่ะหนูค่ะหนูค่ะครับผมครับตามจานมาไงกินข้าวเสร็จยังเนี่ยกินเสร็จแล้วค่ะแล้วครับพี่ครับเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งก่อนทำหมดแล้วอ่ะนี่เอาไปนี่พี่ยังกินไม่หมดเอาไปนี่ใจดีจังเลยตามมาโอเคครับเอานั่งลงนั่งลงอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำอีกก็สบายใจเอานั่งลงครับก็เขานั่งอีกฝั่งแล้วกันครับผมว่าไงครับก็ฟังอ่ะพวกเกอร์ก็เป็นเด็กคุณกัน2คนใช่ไหมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ครับชื่ออะไรกันบ้างนะผมชื่อเฟียวครับผมชื่อวิวค่ะก็ทั้ง2คนก็คือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีประเพณีที่สืบทอดต่อกันมารุ่นเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำตามและเคารพนะครับเพื่อให้มันเป็นประเพณีที่ดีงามใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นโอ้โหนานมากแล้วโอ้ซาบซึ้งขนาดนั้นใช่มันซึ้งถึงขั้นอาจารย์อยากจะร้องไห้ออกมาที่พวกเธอต้องทำประเพณีให้สำเร็จให้ได้เข้าใจไหมร้องไห้ด้วยล่ะอาจารย์เฮ้ยดีมากประเพณีดีงามมากก็คืออาจารย์ใจพวกเธอไปขัดห้องน้ำฮะอาจารย์ดีที่ติดต่อกับมันลูกอาจารย์ครับเออว่าไงเออชอบซึ้งใช่ไหมคือมันซึ้งเกอไม่อาจารย์คือทำอย่างอื่นทำได้ไหมครับนอกจากห้องน้ำอ่ะได้เลยครับอาจารย์ทำไมต้องทำวันนี้ด้วยครับห้องน้ำอาจารย์มันไม่ใช่นี่คือมันเป็นเพลงที่สืบต่อมารุ่นสู่รุ่นแต่แล้วมันน่าจะอาจารย์ไม่ใช่หรอคะอาจารย์ทำอาจารย์แบบสืบต่อมาก็แก่รุ่นก่อนหน้าอาจารย์อีกนะคืออาจารย์ต้องทำในฐานะผอ.ไม่ต้องปากฟังทั้งคู่นะพวกเธอคือความหวังของอาจารย์ครับอาจารย์สู้ๆนะทุกคนโอเคค่ะอาจารย์ทำไมต้องวันนี้ด้วยเข้าใจแล้วค่ะทำไมต้องวันนี้ด้วยวะจะเข้าดีไหมวะรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอ่ะทำไมต้องวันนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ก็วันนี้สู้ตายเว้ยเฮ้ยล้างห้องน้ำถูไทยๆถูไทยๆทำชีวิตชีวาถูไทยๆถูไทยๆทำไมขี้ตัวเองมันเหม็นขนาดนี้วะเฮ้ยโอ้ยต้องใส่ไม่ค่อยดีถูไทยๆอ๋อเหม็นมากสุดเหม็นสุดๆเลยถูไทยๆโอ้ย
ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายอาจารย์ขอโทษค่ะขอโทษตกใจหมดเลยเฮ้ยอย่าคนนี้เข้าห้องน้ำมาอย่าบอกนะมันเห็นสัปหลาของเราไปแล้วฮัลโหลครับห้องน้ำเสร็จยังครับเดี๋ยวเสร็จยังเย้ยเสร็จแล้วลุกก่อนได้นะเด็กใหม่พอดีว่ามันกดไม่ได้น่ะครับรบกวนหน่อยนะเดี๋ยวฉันไปกินอาหารรอแล้วกันกดไม่ได้อีกแล้วจะเป็นลมอ่ะจะเป็นลมเหรอเช็ดโอ้โหไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรแชทโอ้ยไปก่อนละกันนะไม่ไหวเสร็จแล้วล้างมือก่อนโอ้ทำไมห้องน้ำมันก่อไม่ลงอีกแล้ววะอับว่าไงว่าไงทำกันเสร็จหรือยังเนี่ยความหวังของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วครับอาจารย์ขอเช็คความเรียบร้อยหน่อยนะ